วันนี้เนี่ยเราจะมาลงเลทเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกกับผมวันนี้อยู่ในเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์นั่นเองตอนนี้เราก็เลเวล27แล้วนะฮะไอ้เหี้ยคิดแล้วกูเลเวลเท่าไหร่เองวะนะผมบอกได้เลยว่าผมตะบี้ตะบันเล่นเกมนี้มาเยอะมากๆนะครับในช่วงวันที่ผ่านมานะแล้วผมรู้สึกตลกตัวเองมากเลยนะครับหลังจาก2คลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมคือไอ้เหี้ยถ้าสังเกตนะผมจะใส่ซับไตเติ้ลขึ้นไว้ตลอดนะครับเวลาผมพูดอะไรผิดไปนะครับผมเพราะว่าไอ้นะตอนที่กูตัดต่อแม่งอยู่กูรู้แล้วว่ามันคืออะไรคือเวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมค่อนข้างเลียวนิดนึงนะครับผมคือผมจะเป็นพวกไม่ค่อยศึกษามาก่อนนะครับผมจะไม่หาความรู้เลยนะครับผมจะมาเล่นสดๆสดทุกอย่างตรงหน้าเกมตรงนี้เลยซึ่งมันก็จะมีรีแอคชั่นแบบนั้นนั่นแหละนะครับผมซึ่งผมว่ามันเป็นตัวผมดีแต่หลังจากที่อัดคลิปนั้นแล้วผมตะบี้ตะบันเล่นมาจนตอนนี้เลเวล27เนี่ยนะครับผมโอ้โหผมบอกได้เลยว่าความรู้ในสมองผมเนี่ยมันเพิ่มขึ้น125เท่าและที่ตลกก็คือว่ากูเล่นและกูไม่ทำงานไอสัตว์พอกูเล่นเสร็จจนเลเวล27เนี่ยกูไปตัดต่อไอคลิป2คลิปที่กูอัดไว้ตรงนั้นน่ะกูอายชิบหายเลยที่หายกูเลยต้องพยายามขึ้นซับไตเติ้ลนะแม่ก็ให้อภัยกันนิดนึงที่ผายคือแบบพวกมึงก็รู้มาจากไหนพวกมึงก็รู้มาจากยูทูบเบอร์ทั้งนั้นแหละนี่แต่ว่างั้นงี้เลยเฮียเด็กสุ่มได้เฮียนี่ขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ดูยูทูบเบอร์คนไหนมามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเว้ยแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเล่นเลดกันนั่นเองกูยอมรับเลยนะแบบไม่ตอแหลนะกูไม่เคยเล่นนะฮะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเลยนะครับเพราะว่าเลเวลกูเพิ่งถึงได้ไม่นานนะโอ้โหเรียกได้ว่าข้างในนี่เป็นสีแดงนะฮะอย่างเท่เลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงกลางเนี่ยเฮ้ยนี่มีอาจารย์จิรยาด้วยนี่ฮะอันนี้เขาบอกว่าอะไรฮะเลดช็อปนะฮะเราสามารถคราฟของอะไรในนี้ได้นะครับผมซึ่งกูยังไม่เคยเล่นไอ้แค่กูจะคราฟอะไรแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเลททิกเก็ตนะครับผมคือเวลาเราจะเล่นเนี่ยเราต้องซื้อตั๋วด้วยนะครับผมก็สามารถซื้อได้จากตรงนี้เลยนะแล้วไอ้ตรงกลางอันนี้อะไรเอ่ยวันดีเพื่อนเบอร์เซอร์เกอร์ไม่รู้คุยทำไมกี่นาทีวะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเหลือ3นาทีกว่าไอ้สัตว์กูไม่มีเวลาไร้สาระไร้เหี้ยป่ะเราลองเล่นกันเลยละกันนะโอ้ที่ผมตื่นเต้นมากๆนะฮะซึ่งอ้าวอะไรอ่ะอ้าวทำไมกูเล่นไม่ได้อ่ะเฮ้ยกูซื้อตั๋วแล้วนะนี่ไงเลทเนี่ยซื้อแล้วเนี่ยอ๋อมันต้องเป็นเลทของช่วงเวลานั้นๆด้วยอ่ะเย็นจ้องอู้นี่ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยคือผมเผลอไปกดเล่นแล้วก็ไปกดซื้อตั้งนานแล้วกูนึกว่ามันแบบเป็นตั๋วแบบ global ไงกูซื้อตอนนั้นกูก็ใช้ของเลทอื่นได้แต่ไม่คือเลทไหนมามึงก็ต้องใช้ตั๋วนั้นเนี่ยนะโอ้นี่คือความใส่ใจของการพัฒนาเกมนะฮะปรบมือให้เดฟ1ทีกูตบไปหลายทีเลยเมื่อกี้นะซึ่งโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งมันเล่นได้ตั้ง6คนเลยว่ะกูว่ามันน่าจะต้องยากแน่ๆเลยน้องๆครับช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมนี่คือการเล่นครั้งแรกของพี่จริงๆนะฮะซึ่งอู้นี่มันหมู่บ้านทรายนี่ว่ะเรามีโอกาสครั้งเดียวนะครับในการอัดนะครับผมเพราะว่าถ้าเราแพ้ตรงนี้เนี่ยนะครับกูก็จะไม่ได้เล่นแล้วนะครับเพราะว่าเลทมันจะปิดเดี๋ยวเราดูทางก่อนนะฮะอันนี้เป็นบ้านเรานะครับเป็นไอ้กระป๋อคาเซ่คังเงะนะครับผมแล้วมันมาจากไหนวะมันอ้อมมาแล้วก็มันมาจากตรงนี้นะฮะโอเคจัดไปเฮียคือแมปมึงมืดมากเลยเนี่ยกูบอกเลยขอดูดิมอนมึงเลือดสตาร์ทพันเลยเหรอเพื่อนแล้วกูจะเล่นยังไงกูจะเล่นยังไงเพื่อนมึงดูเซซีโร่ก่อนกูถามมึงจริงๆเถอะเอ้ยบ้าแล้วเฮ้ยผมไม่มีทางเล่นชนะได้จริงๆนะเนี่ยไอ้เหี้ยคือกูวางตัวตังก่อนละผมว่ามันไอ้เหี้ยมึงบ้าไอ้สัตว์โอ้โหคือเลือดเวฟ2เลือดไม่เกือบ 3,000 ผมว่ามันไม่เหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่นะฮะสำหรับด่านเลทตรงนี้นะฮะมึงควรจะมีแบบพวกตัวมิสติกอะไรแล้วนะครับผมซึ่งกูถามจริงเหอะมิสติกเกมมึงไม่ใช่ออกกันง่ายๆนะโอ้เนี่ยดูสิฮะคือเนี่ยผมพยายามจะแบบไอ้เหี้ยกูลองฟาร์มตังซิฟาร์มตังแข่งกับเวลาอัพไปอ่ะเผื่อผมจะลงโจลูโน่ที่มันน่าจะสามารถตีไอ้เหี้ยพวกนี้ตายได้อ่ะแต่ผมว่ายากว่ะไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งหรือจริงๆเราควรจะต้องเล่น6คนเฮ้ยแต่ไม่ดิถ้ายิ่งคนเยอะเลือดมอนมันก็ยิ่งเยอะดิจะเล่นกันยังไงวะเสียงสวรรค์หน้าห้องตัดต่อนะฮะก็หลังจากที่ผมได้อัดคลิปนี้ไปนะครับผมคงไม่ต้องเดามั้งฮะว่าผมจะแพ้จะชนะเนี่ยเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยผมก็ไปเล่นอีกหลายตานะครับจนผมได้รู้ว่าคือไม่ว่ามึงจะเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นหลายคนนะครับบอลมันก็สตาร์ทเลือดเท่านี้หมดนั่นแหละคำแนะนำของโหมดนี้เลยนะฮะคือยิ่งมีคนเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอย่าจะเรื่องเล่นคนเดียวไอสัตว์โอ้พระเจ้าตายแล้วนะฮะแต่คือหมู่บ้านมึง RGB มากเลยตอนนี้อ๋อก็ถ้าตอนนี้เราเล่นไม่ผ่านนะผมว่าอย่าฝืนเลยดีกว่านะครับคือมันไม่ไหวก็คือไม่ไหวจริงนะโอเคฮะตอนนี้เวฟเคลียร์มาแล้วนะเรามีตัง 2,900 นะฮะเราก็จะวางโจลูโน่นะฮะซึ่งเราจะวางโจลูโน่ไงตีคุ้มสุดเอาประมาณ
ประมาณตรงนี้ละกันไอ้เหี้ยหน้าบ้านเลยอะไหวก็คือไหวนะฮะไม่ไหวก็คือไม่ไหวเลยนะครับผมอ่ะเฮ้ยเรายังวางได้อีกตัวนึงเอาจัดไปมา2ตัวโจลูโน่โจบานาน่ากูเนี่ยเขาถ้ามันได้ก็มันก็ได้อะแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆนะน้องๆเฮ้ยอย่างน้อยมอน2ตัวแรกกูเขาผ่านหน่อยไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยมึงเอาจริงดีสัสเย้เฮ้ยโจลูโน่นี่คือตัวดาเมจสูงสุดที่กูมีตอนนี้นะเว้ยมาไอเลนปิดแล้วโอ้ผมทรมานกูถามมึงจริงๆเหรอเฮียใครมันจะไปเล่นผ่านวะเนี่ยด้วยยูนิตแบบนี้คือมึงไม่ต้องขิงกันนะแบบโอ้พี่ครับผมแบบกดไม่กี่ทีผมได้มิสติกเรื่องของมึงไม่ได้มีใครเขาอยากรู้ไม่ได้มีใครเขาถามมึงเลยอ๋อเหรอครับพี่ที่มึงเปิดไม่ได้เนี่ยกูก็ไม่ได้ถามมึงเหมือนกันไม่แต่มึงมาดูคลิปกูไงเฮียมันไม่ใช่ว่ามึงถามกูหรือไม่ถามเฮียไอ้กูคงจะเข็ดไปอีกยาวเลยสำหรับไอ้เลดเนี่ยนะครับผมคือมิสติกเนี่ยตัวเนี้ยดีไหมเนี่ยกูมีเพชรอยู่600นะฮะกูเปิดเลยไหมไอ้เฮียเผื่อจะได้มิสติกนะฮะจะได้เอาไว้ลงดันรอบหน้าคือจริงๆผมมีมิสติกตัวนึงนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งมันเอาง่ายๆเลยกากนะครับผมคือมันเป็นตัวไว้เล่นเลดเกมจริงๆนะครับผมแบบเอาไว้หยุดเวลาอะไรเงี้ยคือดาเมจมันแรงเว้ยแต่มันตีเดี่ยวไงเพื่อนเข้าใจป่ะมันแลดูจะไม่เหมาะกระดานเมื่อกี้คือมอนมันเดินติดกันมาเป็นแซนด์วิชเลยนะครับผมตีทีละเป้าเนี่ยมึงไม่ได้ฆ่ามันหรอกเอาไว้ผมรีวิวนะฮะตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับมันคือมิสติกตัวแรกในรหัสผมเลยนะฮะที่กูกดทีกูได้2ตัวด้วยคือผมว่านะไอ้ 0.25 ตรงเนี้ยมันหลอกเรานะฮะไอ้ตัวดีๆเนี่ยนะฮะ 0.25 เนี่ยมันคือแบบโอ้โหหายากมากแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น 0.25 ที่แบบออกง่ายกูไม่ใช้พวกลัคกี้บูทเฮียอะไรด้วยกูกดสดเลยโอเคนะแต่ตอนนี้ผมมี687นะครับผมโอ้โหใบหวยอีกอะผมบอกได้เลยว่ารอบนี้เนี่ยผมมาจริงเอ้ยมีทิกเก็ตก็ใช้ไปดีเอ้ยเผื่อเราจะได้มิสติกตรงนี้บ้างใช่ไหมเพื่อนเออมาเราได้ประมาณ10โลกว่าๆนะครับผมซึ่ง10ตัวแรกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอย่างน้อยนารูโตะใช้นี่หน่อยไหมเฮ้ยได้นารูโตะเลนมาเชี่ยเหลือ200กว่านะฮะคือไอ้เกมเชี่ยนี่แม่งมันเกลือจริงเว้ยคือน้องๆ อาจจะสงสัยพี่ครับทำไมพี่ชอบเปิดกาชาเกมเชี่ยนี่จังเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในคลิปมึงเนี่ยก็เนี่ยมันเป็นอย่างงี้ไงเฮียกูเลยต้องเปิดไอ้ชิบหายนะครับผมคือกูฟาร์มเท่าไหร่เนี่ยกูก็เอามายัดไอ้ตรงนี้แหละเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยคุณให้นารูโตะใช้นี่ผมเนี่ยนะคุณเนี่ยทำไมเลเจนดารี่กูจะต้องมาได้แต่อีตัวแบบนี้วะเอาแล้วนี่กูเล่นมาตั้งนานนี่กูไม่ได้เปิดเสียงวะเนี่ยเฮ้ยเฮียกูไม่ได้เปิดเสียงซึ่งไอเสียงตรงนี้เนี่ยตอนเพิ่มเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนะถามว่ากูยังไม่ใส่หูฟังกูรู้ได้ไงนะครับผมก็กูเคยฟังมันมาก่อนไอเวนเชียร์แม่งกลมว่ะอีก2โลฮะวะกดแบบไม่คิดเยอะนะครับผมเฮ้ยรอบนี้เราเปิดเสียงเราอาจจะได้ของดีครั้งสุดท้ายนะครับไม่คาดหวังนี่มีอะไรคาดหวังอยู่ได้เฮียเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่มีตั๋วเฮ้ยเฮียกูยังฝืนได้มาเด้ครั้งสุดท้ายที่คือสุดท้ายจริงๆนะครับน้องๆดูสิว่าคืออย่างน้อยมึงให้ซากุระไชนี่กูมาในกูก็จะดีใจนะนะครับผมซึ่งตอนนี้กูทำอะไรล่ะเนี่ยผมขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ปกคลิปมันคือคลิกเบตฮะแล้วมึงก็เล่นมาบอกสุดท้ายคลิปเลยเนี่ยนะไอ้เหี้ยกูเพิ่งใส่หูฟังไปเมื่อกี้กูต้องถอดละขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับผมที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคลิปนี้มันน่าจะต้องเป็นคลิปที่สั้นมากๆแน่เลยคือจริงๆเนี่ยมันมีความคิดแล่นพันหัวผมแป๊บนึงนะครับผมแบบไอ้เหี้ยแม่งกูอัดใหม่ดีมั้ยรอไอ้เหล่ส้นตีนเนี่ยเปิดใหม่แล้วค่อยอัดใหม่ดีมั้ยแต่ไม่อ่ะคุณมันเฟคอ่ะผมอยากได้รีแอคชั่นเร็วๆอ่ะโอ้นะครับผมก็ขออภัยด้วยที่คลิปนี้มันไม่มีสาระหาเหวอะไรเลยนะครับลงเลทก็ไม่ผ่านแต่นี่มันคือครั้งแรกของผมไงคุณเนี่ยมันคือโมเมนต์ประวัติศาสตร์เพราะในอนาคตนะครับถ้าเกมนี้มันไม่ล้มหายตายจากเจ๊งไปเนี่ยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นคลิปที่สนุกมากๆเลยนะครับถ้าตัวผมแล้วก็น้องๆได้ย้อนกลับมาดูนะว่าณโมเมนต์นี้เนี่ยกูลงเลทแล้วมันเป็นยังไง เอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวัน1ทุ่มนะฮะอย่าลืมรอติดตามกันคลิปนี้ก็อย่าไปถือสานะครับเฮียกูยังไม่ได้แดกน้ำเลยขอแดกก่อนสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะฮะกับเออร์วินนะฮะผมที่มองตาไปปิบว่าไอ้เฮียเมื่อกี้มึงพากูไปลงด่านเฮียแล้วนะมึงกะจะเอากูไปทรมานเหรอดีนะที่มึงไม่ลงกูอะ